ก็คงจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ท่านนายกมอบหมายทางเรื่องของการติดตามประเมินสถานการณ์ข่าวสารทางการเมืองตลอดจนความเคลื่อนไหวอื่นๆโดยทำงานร่วมกับคณะทำงานส่วนต่างๆนะครับส่วนนอกจากนั้นก็สุดแท้แต่ท่านนายกจะมอบหมายให้ทำภารกิจอะไรเพิ่มเติมต้นทุนยังไม่ได้มอบหมายอะไรคุณด้วยใช่ไหมคะเรื่องกลุ่มผู้ชุมนุมขณะนี้ผู้ชุมนุมทางการเมืองก็ยังไม่ได้ปรากฏการเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะครับส่วนผู้ชุมนุมที่มีข้อเรียกร้องหรือประสบความเดือดร้อนจากการทำกินจากการดำรงชีพต่างๆเข้าใจว่ามีท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านทำหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็ประสานงานความคืบหน้าครับเงื่อนไขความขัดแย้งกับฝ่ายใดอันนี้เป็นเรื่องหลักที่ทุกรัฐบาลนะครับไม่ใช่รัฐบาลนี้เขาต้องยึดถือปฏิบัติอยู่แล้วแล้วท่านจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่รัฐบาลนายกเศรษฐาจนกระทั่งท่านนายกแพทองธารก็ไม่ได้มีท่าทีทำนองนี้ขณะนี้เรื่องใหญ่ที่สุดของรัฐบาลก็คือพยายามจะผลักดันนโยบายหรือเนื้องานในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนส่วนความขัดแย้งทางการเมืองก็ไม่ใช่เรื่องเล็กและก็ไม่ใช่เรื่องไม่สำคัญแต่ว่าการจัดบรรยากาศการจัดเวทีในการดำเนินการเรื่องนี้มันมีความละเอียดอ่อนผมคิดว่าให้เป็นเรื่องของพรรคการเมืองและก็ฝ่ายสภาเขาว่ากันใครมีความคิดเห็นแบบไหนก็แสดงออกกันด้วยท่าทีและเวทีที่เหมาะสมน่าจะดีที่สุดอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ไม่ได้มีหน่วยงานหรือว่าไม่ได้มีปฏิบัติการอะไรที่จะติดตามความเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นกรณีพิเศษก็ยังคงมองว่าเคารพในสิทธิเสรีภาพการแสดงออกแล้วก็มุ่งเน้นการตั้งบันผลงานตั้งบันการแก้ปัญหาให้กับประชาชนมากกว่า